ประเด็นแรกครับเป็นกรณีของนายเชนเทือกสุบรรณซึ่งวันนี้เนี่ยคนก็อาจจะจำชื่อแกผิดไปนะครับน่าจะเป็นชื่อนายแชร์เทือกสุบรรณมากกว่าเพราะว่ามีการยกเก้าอี้พุ่งเป็นพฤติกรรมระหว่างการอภิปรายในยติแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรนั้นตกต่ำและอภิปรายเรื่องของปัญหาค่าครองชีพพฤติกรรมดังว่าของนายเชนหรือนายแชร์เทือกสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแม้จะพยายามอธิบายความว่าเหตุที่ต้องยกเก้าอี้ทุ่มลงไปเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกปิดปากแล้วก็ได้รับความกดดันข้อที่จริงประการที่หนึ่งซึ่งต้องเรียนในชั้นแรกก็คือไม่มีการปิดปากครับมีแต่การเปิดโอกาสมีแต่การปล่อยให้พูดแม้จะเป็นการพูดจาที่ซ้ำซากวนเวียนหมุนวนกลับไปกลับมาหลายรอบไม่มีการปิดปากแล้วก็เท็จจริงประการต่อมาก็คือความจริงวันนี้ก็คือนายวิสิทธิ์นายชวนพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดมีช่องทางในการพูดมีช่องทางในการแสดงออกทางความคิดมีพื้นที่มากมายทั้งบลูสกายทั้งทีนิวทั้งเดินหน้าพูดบนเวทีเดินหน้าผ่าความจริงและรวมถึงสารพัดม็อบที่สสและเครือข่ายของพรรคประชาธิปัตย์พยายามไปสุมไฟไปก่อม็อบเอาไว้เหล่านี้ครับเป็นพื้นที่เป็นช่องทางให้พรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่แต่พฤติกรรมดิบเถื่อนถอยที่พรรคประชาธิปัตย์แสดงออกมานั้นเป็นพฤติกรรมที่โลกจะต้องจารึกไว้นะครับเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงกว่าสภาไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้เพราะของไต้หวันเกาหลีใต้เต็มที่ก็ยื้อยุดฉุดกระชากไม่มีใครเคยทุ่มเก้าอี้พรรคประชาธิปัตย์พยายามอธิบายว่าสภาผัวเมียเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจหากปล่อยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสว.แต่วันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดแล้วครับว่าสภาผัวเมียเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะสิ่งที่เห็นก็คือสภาพี่น้องเนี่ยครับน่ารังเกียจกว่าโดยเฉพาะสภาพี่น้องที่ชอบใช้และเสพติดความรุนแรงเป็นอันธพาลเสียงข้างน้อยคนในครอบครัวเนี่ยครับที่เป็นสสมีทั้งพฤติกรรมในการบีบคอเพื่อนสมาชิกแล้วก็มาถึงพฤติกรรมในการทุ่มเก้าอี้วันนี้ก็อยากจะขอให้สสฝ่ายรัฐบาลนะครับได้ซื้อประกันชีวิตเพราะว่าเป้าหมายของเก้าอี้ในครั้งหน้าอาจไม่ใช่พื้นสภานะครับอาจจะเป็นศีรษะของเพื่อนสมาชิกในสภาก็ได้วันนี้สสกลุ่มดังกล่าวอาจจะไม่คำนึงถึงภาพลักษณ์ชื่อเสียงส่วนตนไม่คำนึงของเกียรติยศของครอบครัวและวงตระกูลแต่เราอยากจะขอให้รักษาภาพลักษณ์ของประเทศไว้บ้างเพราะวันนี้คนสงสัยครับว่าเหตุใดทำไมช่วงที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผอ.สอช.จึงมีผู้ที่บาดเจ็บล้มตายมากขนาดนั้นเป็นเพราะว่านายสุเทพมีส่วนในการไปกำหนดนโยบายบางประการหรือไม่จนทำให้มีคนบาดเจ็บล้มตายมากรวมความถึงนายสุเทพนั้นไปเสพติดความรุนแรงมาจากที่ใดจึงทำให้เป็นผลที่เกิดขึ้นดังที่เห็นวันนี้พรรคเพื่อไทยครับขอเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์นายชวนนั้นไม่มีทางเลือกครับต้องเรียกลูกพรรคของตัวเองนั้นมาประณามลำพังการบอกว่าตกใจนั้นไม่เพียงพอครับเพราะแค่คำว่าตกใจนั้นมันแสดงออกถึงความไม่จริงใจเพราะฉะนั้นถ้าจะจริงใจครับต้องประณามลูกพรรคสถานเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องช่วยกันครับเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของสภาเพื่อให้สภาไทยนั้นเดินหน้าและเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนต่อไป